มาเป็นห่วงอีกเรื่องนึงครับเรื่องของโรคไข้บ้านค่ะทางด้านของกรมควบคุมโรคค่ะแนะนําประชาชนเฝ้าระวังป้องกันโรคฝีดาดวานอนค่ะหลังพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม21คนในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ <_ letter> นายแพทย์ททเรศกรัสนัยรวิวง์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าโรคฝีดาดวานอนเป็นโรคติดต่ออ,ตอุบัติใหม่ของประเทศไทยค่ะ <_ letter> พผู้ป่วยรายแรยกเมื่อเดือนกร,รกฎาคมปี2565 ปัจจุบันมีรายงานผู้ป่วย43คนค่ะเฉพาะเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพบผู้ป่วยโรคเพิ่มจำนวน21รายและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายค่ะแต่โรคนี้สามารถป้องกันได้โดยการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องหรือสามารถตรวจสอบอาการเบื้องต้นได้ด้วยค่ะอาการมีดังนี้นะครับและช่องทางการป้องกัน 1. มีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยสงสัยหรือผู้ป่วยฝีดาดวานอนทางช่องทางอวัยวะเพศหรือทวันหนะัก 2ครับทำความสะอาดห้องหรือใช้ห้องน้ำร่วมกับผู้ป่วยสงสยัยหรือผู้ป่วยฝีดาดวานอน3เคยดูแลผู้ป่วยต้องสงสยัยหรือผู้ป่วยฝีดาดวานนอนขณะป่วยให้สังเกตภายหลังสัมผัสผู้ป่วยภายใน21วันครับหากมีอาการไข้ปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือปวดหลังต่อมน้ำเหลืองโตให้รีบเข้ารับการตรวจและแจ้งประวัติเสียงทันทีพร้อมแนะนําวิธีการป้องกันการติดเชื้อโรคฝีดาดวานอ,นอนครับเช่นหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จัก หลีกเลี่ยงการสัมผัสแนบชิดกับผู้ที่มีพื้นตุ่มหรือหนองหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่สถานที่แออัดรวมถึงแนะนําให้ล้างมือบ่อยๆครับและไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเป็นต้นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ครับ